ิพรุ่งนี้อย่าลืมตื่นมาใส่บาตรวันเกิดนะลูกนะครับอายุ30แล้วนะเราปีนี้ใช่ครับพรุ่งนี้ผมจะกลายเป็นคนอายุ30แล้ว30代はとてもいいですよあなたはいろいろ学んできたでしょうから池田さんบอกว่าพี่อายุเข้า30แล้วเป็นวัยที่กำลังเติบโตจะต้องเจออะไรดีๆแน่ๆอยากได้อะไรก็ทำเองบ้างนะโยมฮะเย็นเนี้ยจะไปมูต้องมีผัวให้ได้สักทีวันนี้มีความเชื่อนึงบอกว่าถ้าอายุ30แล้วยังเวอร์จิ้นคุณจะมีพลังวิเศษกูมีพลังวิเศษอ่านความคิดในใจคนจากการสัมผัสตัวได้ว่ะที่สำคัญไปกว่านั้นนะผู้ชายที่เพอร์เฟคที่สุดในออฟฟิศอ่ะดันมาชอบกูอ่ะได้เห็นใกล้ๆไอชียิ่งน่ารักกว่าเดิมอีกวันนี้ต้องดีแน่ๆเลยได้อยู่ใกล้กับคนที่ชอบตั้งแต่เช้าชิเด็กเกียร์ตีมือต่อไหมมาเดี๋ยวผมช่วยทันชิปเลนท้ายหน่อยไหมถ้าเพื่อนไม่อยากมีปัญหาเนี่ยนะก็อย่าทำตัวให้ความหวังเขารักษาระยะห่างไว้ให้เขารู้สึกว่ามันเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันน่ะกาลันล่ะคะชอบอะไรอ่ะพี่หมายถึงสเปคสเปคผมครับสเปคสินค้าที่เพิ่งส่งมาเนี่ยผมว่ามันสูงไปนะครับพี่มันจะไปสอบเป็น CEO หรือไงวะขอสั่งให้เบอร์2กับเบอร์4จูบกันจูบเลยจูบเลยจูบเลยมาได้ไงเนี่ยมาง่ายจะตายใช้เวลาแป๊บเดียวเองทั้งที่จะทำเป็นไม่ให้ความหวังแต่มันก็ดันพามาถึงตรงนี้อีกจนได้เรานี่เหมือนคนตัวเล็กเลยฮะเวลาอยู่ใกล้กันคนแบบนี้เนี่ยนะจะมาชอบคนแบบเราจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบที่จะจูบกันลันหรอกนะรู้ตัวใช่ไหมว่าหมายความว่าไงอ่ะสรุปว่ามีคนมาแอบชอบเพื่อนถูกไหมแล้วเพื่อนน่ะชอบเขาหรือเปล่าเธอไม่คือคนพิเศษทำให้วันมีวิเศษมีค่ามากอย่ามาแตะป้องกับชีนะจากนี้กลับมีความหมายจะมอบพลังที่วิเศษผมขอเข้าไปดูแมวได้ไหมครับมาสารภาพรักแล้ววิ่งหนีแบบนี้ผมจะสมหวังได้ไงอ่ะพี่ไปขอเรียกพี่ว่าลูกพี่นะครับดีมากลูกน้องเธอว่าหายไปไหนนะผมไม่ไปไหนหรอกอุ้ยเพลงพี่เบิร์ดเพลงพี่เบิร์ดเมื่อสบตาเหมือนว่าจะรู้ทั้งที่มองอยู่แต่ก็ดูเหมือนยังไกลผมไม่เคยเจอใครร้องเพลงพ่อเท่าพี่มาก่อนเลยร้องก็พูดไปก่อน